สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องทันศิลาอีกทูนครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วซึ่งสกินเราไม่โหลดนะครับก็เรามาอยู่กันในแมปที่เรามาอยู่กันในซีรีส์ใหม่นะที่ชื่อผมตั้งชื่อไว้เองเลยว่าซีรีส์นี้เอาชีวิตรอดไปด้วยกันนะก็เริ่มมานี่ผมก็มาดูดีก่อนก็มันหลอนนะครับคนเฮ้ยนี่เป็นโหมดฮาร์ดนะทุกคนแต่ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ผมลืมปรับอะไรบางอย่างนะผมขอปรับก่อนโอเคผมไปปรับเรียบร้อยแล้วมาเรามาเริ่มกันมาทุกคนเรามาต่อกันดีก่อนนะเริ่มมาผมจะฆ่าแกะเลยนะเพราะไหนไหนแกะมันก็อยู่ใกล้ผมละนี่คือซีรีส์ใหม่นะจะมาแทนที่เอาชีวิตรอด100วันนะแต่ที่จริงอ่ะเราไม่ทำเอาชีวิตรอด100วันนะผมได้ลบเอาชีวิตรอด100วันออกไปแล้วนะโอเคได้ขนแกะมาแล้วต่อไปก็ตามไปตัดมาเอ้ยไม่ต้องตัดแล้วเจอหมู่บ้านไม่ต้องสร้างบ้านโว้ยมีหมู่บ้านให้เราแล้วเดี๋ยวผมจะตามหาพวกม็อบที่มันอยู่ในนี้ให้หมดนะผมไม่รู้ผมจะเจอทุกอย่างวะนะแต่ผมจะตามหานะเฮ้ยเจอหมู่บ้านจริงปะเนี่ยไม่หลอกกันใช่ปะเฮ้ยหมู่บ้านจริงๆทุกคนหมู่บ้านแบบที่ยังมีชาวบ้านอ่ะเฮ้ยมีเสียงอะไรด้วยอตึม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 ไหนอตึมอยู่ไหนอตึมอยู่ไหนอุ้ยอู้บนนู้นทุกคนมันอยู่บนนู้นไอตัวนั้นเรากินแล้วเราจะได้ไนวิชั่นนะได้ไนวิชั่น30นาทีใช่ไหมผมไม่รู้อ่ะผมไปดูคลิปมามันมีวิธีการเล่นอยู่แต่ว่านี่เป็นเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันตัวเต็ม official แล้วนะผมไม่ได้เล่นแบบเบต้านะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปหาเลือกห้องนะตอนนี้เราดูก่อนชาวบ้านคนไหนเขาแลกของดีบ้างไหนดูซิแลกอะไรแครอทแลกเอเมอรัลด์1อันเหรอมีแครอทมั้ยไม่มีเราจะไม่ทำให้ที่นี่เสียหายทุกคนอาจจะเสียหายนิดนึงก็เถอะไหนดูสิตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ชาวบ้านสวัสดีเราเล่นโหมดฮาร์ดนี่หว่าซอมบี้ทุบประตูได้ผมขอเปลี่ยนโหมดก่อนโอเคผมไปเปลี่ยนเป็นนอร์มอลแหละสวัสดีลุงที่ผมไม่อยากให้ชาวบ้านโดนซอมบี้ฆ่าตายก็เพราะผมขี้เกียจเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับสร้างบ้านสไตล์ของผมเลยแต่เราต้องค้างคืนกันแถวนี้ก่อนแน่นอนตอนนี้ผมเล่นเวอร์ชัน 1.17.10.22 นะเป็นรุ่นเบต้าก็ถือว่าผมชอบเวอร์ชันนี้ที่สุดโอเคเดี๋ยวผมจะลองขุดเมืองด้วยนะขวางทางนะไก่น้อยผมจะขโมยบ้านนะไม่ใช่ขโมยบ้านดิขโมยบ้านนั่นแหละถูกแล้วแต่การขโมยของเราจะไม่ขโมยแบบผู้ร้ายนะเราจะขโมยแบบผู้ดีของในกล่องมีแค่นี้เหรออย่ามีเลยดีกว่ามั้งทีหลังอ่ะโอเคมาต่อกันนะผมเมื่อกี้มันมีอะไรไม่รู้ผมก็เลยไปดูของงั้นเราต้องกินอาหารก่อนอนาคตตรงนี้จะเป็นฟาร์มหมูนะเราต้องไปหาภูเขาก่อนเราต้องสร้างบ้านใต้ภูเขานะก่อนจะไปเราต้องหาทำเลโอ้นี่ไงไม่ต้องหาก็เจอแล้วตรงนี้อนาคตจะเป็นที่ที่ดีที่สุดเฮ้ยว่าเดี๋ยวขอดูก่อนมันคืออะไรหูอัศวินม้าขาวเฮ้ยไม่ใช่อัศวินม้าขาวดิมันเป็นอัศวินอ่ะมันอยู่ใต้ล่างนี้ทุกคนงั้นเราคราฟไม้มาต้องคราฟอันนี้เอามาเป็นไรชาวบ้านเขาเริ่มคุยกันทุกคนเหมือนเขารู้ถึงสถานการณ์นั่นไงเราเพิ่งมีอุปกรณ์แค่นิดเดียวเอง
มันอยู่ไหนเนี่ยทุกคนผมอยากรู้มันอยู่ไหนเปิดมาก็เจอตัวโหดเลยทุกคนผมไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนผมรำเดินตามหาก่อนแสดงว่ามันอยู่แถวนี้งั้นผมจะลองขุดลงไปข้างล่างหวังว่าจะไม่มีอะไรน่าตกใจโอเคยังเอ้ยแสดงว่ามันอยู่ข้างในทุกคนงั้นเราก็ขุดเข้าไปกันนะชาวบ้านเริ่มตื่นตระหนกนะทุกคนมันเหมือนมันสู้อยู่มันสู้กับอะไรอ่ะผมไม่ค่อยเข้าใจผู้พัฒนามอดเขาทำอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มอดดีแอดออนมอดมันอยู่ในคอมผมว่ามันต้องอยู่แถวเนี้ยแหละแต่ผมไม่รู้อ่ะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันต้องอยู่ในถ้ำไม่ใช่เหรอไอ้นั่นอ่ะโอ้โหอะไรมันไม่มีถ้ำนะแถวเนี้ยจะมีถ้ำได้ไงแถวนี้ไม่เห็นมีถ้ำเลยนะทุกคนโบราณสถานก็ไม่มีเลยผมไม่ค่อยเข้าใจนะว่ามันเป็นอะไรกันแน่ผมจำได้แค่ว่ามันอยู่แถวนี่เนี่ยมันอยู่ตรงมันอยู่ข้างล่างแน่เลยงั้นขุดดิ่งลงไปเลยใช่แน่เลยเสียงมันเดินมาหาเราเลยทุกคนโอ้โหมืดมากเฮ้ยมองไม่เห็นแล้วเว้ยมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นทางงั้นผมต้องขึ้นไปก่อนแล้วผมก็ต้องทำทางขึ้นโอเคเข้าใจข้อที่ผมต้องทำทางขึ้นอ่ะผมเข้าใจแต่เราจะขุดด้วยพิกแอ็กอย่างเงี้ยเนี่ยนะพิกแอ็กเราก็จะพังแล้วทุกคนจะพังแล้วเอ้ยยังไม่พังเว้ยรอดเดี๋ยววันหลังเราลงไปอีกโอเคไปหาที่พักก่อนเอาบ้านหลังนี้แล้วกันใกล้สุดละขอขโมยเตียงหน่อยนะอย่าโกรธกันนะเฮ้ยเสียงเหมือนมันอยู่ใกล้ๆอ่ะทุกคนขอเตียงแล้วกันเก็บขนแกะเอาเตียงออกมาเสียงมันอยู่ใกล้มากอ่ะทุกคนแต่ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนในน้ำเปล่าเดี๋ยวค่อยลงไปดูแต่ตอนนี้ผมขอนอนก่อนเดี๋ยวซอมบี้บุกอุ๊ยอยู่ข้างล่างมันอยู่แถวนี้อุ๊ยขอโทษอุ๊ยโทษเอ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยไอ้นั่นก็ยังบึบ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 ไม่หยุดเลยยังไงบึบบึบที่ใกล้ที่สุดเราจะได้ฆ่าบึบบึบสักทีเย้ได้ของแล้วคีปเปอร์กินแล้วได้ไนวิชั่นจริงด้วยระเบิดไปเลยดีจะได้เอาดินด้วยแหละเฮ้ยทุกคนมันอยู่ตรงไหนอ่ะผมไม่เข้าใจเว้ยเฮ้ยเริ่มหิวแล้วนี่นะนี่นะบ่อลาวาจำไว้บ่อลาวาอย่าพลาดบ่อลาวาตรงนี้วันไหนเราจะเอาลาวาเราก็มาเอาตรงนี้เดี๋ยวนะเราจำได้ว่าอยู่แถวภูเขาอ่ะภูเขาอยู่ตรงไหนอ่ะโหเรามาตามหาบึ๊บๆมากเกินไปเราก็เลยลืมทางเลยโอ้นี่ภูเขาอยู่ตรงนี้ถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นภูเขาลูกใหญ่อะไรแต่มันก็คือภูเขานั่นแหละ
อืมนี่มีในวิชั่นสักทีแต่แค่30 วิน้อยไปหน่อยป่ะเหมือนไม่หยุดแถวเนี้ยทุกคนแต่ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอ่ะงั้นเราขุดดิ่งลงไปกันต่อแต่ต้องทำทางด้วยนะในวิชั่นหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฆ่าบึ๊บทีหลังเนี่ยมันเหมือนกับเราอยู่ใกล้มันเรื่อยๆทุกคนมืดไปเอาท็อตก่อนชาวบ้านขอท็อตหน่อยขอขโมยท็อตหน่อยนะงั้นเราจะเอาท็อตตรงนู้นมาซักทั้งหมดนี่เลยเอามาโอเคได้ท็อตแล้วเอาตรงนู้นด้วยเอาท็อตมาให้หมดเลยมีท็อตตรงไหนบ้างเอามาให้หมดเดี๋ยววันหลังค่อยมาซ่อมวันนี้ยังจนอยู่อยู่ตรงไหนเนี่ยลืมทางออกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เปล่ามันอยู่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆฮะงั้นขยับไปทางนั้นบ้างแล้วกันเอาไว้หักนี่มันอยู่ตรงนี้ทุกคนมันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้มันตบเราแต่มันตบไม่โดนทุกคนมันก็ได้เวลาแล้วบึ๊บบึ๊บมันอยู่3ตัวติดเลยทุกคนงั้นก็เอาเป็นหินมาเตาเฟอร์แนนซ์มา1อันกล่องเอ้ยไม่เอากล่องดีกว่าเอาแค่นี้แหละงั้นเดี๋ยวผมจะเซตสเปลพอยต์ตัวเองไว้ตรงนี้นะเราจะได้ตายแล้วก็เลือดจะเต็มนะเร็วๆสิรีบตายตายเร็วๆสิตายเร็วๆโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วโอ้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 ตายได้เวลาตะลุยตรงนี้เลยผมจำได้ล่าสุดมันจะเวียงผมแล้วมันจะเข้าไปทำอะไรในนั้นนะทุกคนผมว่ามันอยู่ข้างล่างล่ะตอนนี้เราได้ยินเสียงมันแล้วนะทุกคนแต่เราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนี่เริ่มเหมือนจะมีถ้ำแล้วทุกคนปักทอชเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยผมหาไม่เจอทุกคนแต่ผมลองเคลียร์ทีมก่อนทุกคนในที่สุดผมก็เจอนะอ้าวเฮ้ยตกหลุมอุ้ยนึกว่าจะรอดอุตส่าห์แอบเสนียนเชียวนี่นะมันไปทางนี้จริงเราขุดดิ่งลงไปเลยเราก็เจอแล้วนะทุกคนคือเปิดมาเราก็จะกลายเป็นคนเทพแล้วอะเราต้องรอให้มันทุบก่อนนะมาดิอุ้ยโอ้โหกระทืบเท้าเราปิวเลยทุกคนอุ้ยสวยลงอุ้ยนึกว่าจะหลบได้
งนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมันกระทืบเท้ารัวๆเลยทุกคนมันต้องไปข้างหลังมันนะเฮ้ยคอเบอร์สโตนไอ้ไม่ใช่คอเบอร์สโตนไอ้นี่มันเป็นอะไรสักอย่างผมลืมชื่อเฮ้ยคือมันกระทืบเท้าอย่างเดียวเลยเมื่อไรจะมีโอกาสให้เราตกบ้างเกือบโดนเต็มๆติวเลยทุกคนขนาดอยู่คนละที่กับมันนะเนี่ยผมว่าผมต้องไปเซตสปาวพอข้างล่างแล้วแหละเอานี้เตรียมไว้ก่อนตรงนั้นอ่ะไหนๆมันก็เป็นบ้านเราแล้วนะทุกคนเราจะทำอะไรตรงนั้นก็ได้นะแต่ยังก่อนเอ้าเนี่ยมันทุบลงพื้นแล้วแต่เรามาไม่ทันอ่ะทุกคนเซตสปาวพอยต์ตรงนี้โอเคขุดหินไปยังไม่เลยรอบนี้แหละพร้อมละโดนได้ไงวะหลบได้นะเมื่อกี้ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วต้องทำทางเดินลงมาตั้งแต่ตรงเนี้ยนี่ทีนี้เราก็ค่อยๆย่องเข้าไปได้นี่เฮ้ยผิดทางหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะเข้าผิดทางนะทุกคนเฮ้ยปักทอดปักทอดปักทอดเฮ้ยผิดทางคิดและเขียวว่าต้องเป็นแบบนี้เอาเฮ้ยขึ้นไม่ได้ข้าไม่โง่หรอกมาเลยรอบนี้แหละเอาทางนี้นี่มาเราต้องรีบดิ่งลงไปแล้วก็แบบโดนได้ไงวะผมชักจะเริ่มอยากจะฆ่ามันเต็มที่แล้วนะผมรู้สึกว่ามันโหดเกินไปมันโหดเกินไปดีแล้วแหละผมไม่เล่นโหดฮาร์ดอ่ะดูดีกระทืบเท้าโดนได้ไงทุกคนดูมันโคตรโบเพยิ่งอะเราต้องฆ่ามันให้ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมตัดตอนฆ่ามันได้เลยทุกคนผมปรับเป็นโหมดอีซี่แล้วก็สู้กับมันนะสุดท้ายก็โดนอยู่ดีอะยังไงก็ไม่รอดหรอกฮ่าแกพอเราเล่นโหมดอีซี่มันเริ่มสู้ไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยกระโดดไม่ทันอีกยังไงก็ไม่รอดหลบได้ไงวะเนี่ยไม่น่าจะหลบได้ด้วยซ้ำแล้วเนี่ยเฮ้ยมันโอ้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 ยโดนอยู่ดีเฮ้ยนี่อีซี่โอ้โหหมุนตัวเลยเหรอถ้าไม่ตายฮะหลบไม่ได้อยู่ดีอุ้ยโอ้โหหมุนอีกเฮ้ยเอาแล้วปกติผมไม่ค่อยชอบสู้นะแต่ไม่รู้วันนี้เป็นไรมันอยากสู้เอากระโดดแล้วนี่ทำไมหลบไม่ได้อีกนิดเดียวแกก็จะตายแล้วเราจะได้หมวกของมันแล้วก็จะได้อาวุธของมันด้วยคือเท่มากอ่ะทุกคน EP แรก
มันก็จะหลบไม่ได้โอ้เกือบหลบไม่ได้ฮะทุกคนผมสามารถล้มมันได้ทุกคนเป็นไปได้ไงวะ EP แรกเองนะเนี่ยแค่ EP แรกทุกคนอย่าเพิ่งดีใจไปทุกคนแค่ EP แรกมันควรจะดีใจป่ะวะลองย่อแล้วก็กดดูโอ้ในที่สุดทุกคนเราก็ได้สิ่งที่เราปรารถนามานานนับล้านปีตามตรงมันก็ไม่ถึงหรอกล้านปีอะแค่2ปียังไม่ถึงเลยแต่ก็ถือว่าเราดีใจก็แล้วกันคือแบบในที่สุดเราจะได้ไม่ต้องมาลำคาญมันสักทีดูไหมไอ้เนี่ยมันไม่ยอมให้เรานอนหลับด้วยนะเราอยากจะนอนหลับให้สบายโอ้โหแขกที่ไม่ได้รับเชิญพร้อมจะโดนรางวัลแล้วอย่างเอาดิเอาดิเอาดิมืดแล้วนี่หว่าหาที่นอนก่อนปิดประตูบ้านเลยอย่าเพิ่งทดลองนอนโอ้โหมอนเตอร์หือระเบิดไปเลยเออนอนแล้วนอนแล้วเช้าแล้วจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วให้มันเช้าเร็วๆดิเมื่อไหร่จะเช้าเนี่ยเฮ้ยเช้าแล้วทุกคนแถมมีแขกไม่รับเชิญมาระเบิดหน้าบ้านคนด้วยเฮ้ยทำไมผมเจ็บดับเบิลวะไม่รู้ละแต่ตอนนี้ต้องการจะไฟกับโกเลมเว้ยโอ้ยฮีปเปอร์กับสเกลิตันงั้นเหรอเข้าบ้านเข้าบ้านใครบอกว่าให้ทดลองใช้ท่าบ้านหลังนี้แหละบ้านในฝันของผมเลยงั้นก็ตรงนี้เป็นเซสเปาพอยต์ของผมแล้วกันสวัสดีแขกผู้ที่ไม่ได้รับเชิญโอ้โหระเบิดร้านค้าพังหมดเลยมาตรงนี้มาตรงนี้มาไฟกันตรงนี้บ้านผมทุกคนดูมันทำคิปเปอร์หรอวะทำไมคิปเปอร์โหดจังทุกคนนี่แค่หมดอีซี่นะมันระเบิดบ้านเราเละเลยอะซอมบันซอมบันซอมบันงั้นเก็บเอาออกมาเอาออกมาเก็บโอเคได้เวลาซ่อมแซมบ้านแล้วการซ่อมแซมเป็นหน้าที่ของผมนะทุกคนไม่ต้องห่วงนี่เรียบร้อยการซ่อมบ้านของผมเสร็จเฮ้ยกระจกแตกไม่รู้จะทำไงอ่ะช่างมันแล้วกันเดี๋ยววันหลังค่อยมาซ่อมเรียบร้อยนะบ้านสวยงามบ้านผมก็ยังสวยเหมือนเดิมผมมีหน้าต่างระเบียงไว้ด้วยครับพี่กำลังถ่ายคลิปอยู่เลยถ่ายกี่โมงเนี่ยบ่าย2ครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็ขอปิดคลิปได้เพียงเท่านี้เดี๋ยว EP หน้าเราไปลงเหมืองกันนะ EP นี้แค่ได้ของดีก็พอแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย